มาแล้วท่านผู้ชมเหนื่อยมากนี่คือหมายของเราลุยป่าตรงกลางมานี่ครับมาเตรียมของเข้าไปท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวสุภาพาไปครับวันนี้เรามาอยู่กันในป่ากงกลางถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แรกๆนะครับจะรู้ว่าบ่อยครั้งที่ช่วงฝนตกหรือว่าช่วงพายุเข้านะครับผมจะมาตกปลาที่ป่ากงกลางป่าชายเลนนะครับนะบรรยากาศดูครับประมาณนี้นะฮะก็วันนี้เรามากับเหยื่อกุ้งนะครับกุ้งสดนะครับกุ้งตลาดนะฮะแล้วก็เราไม่รู้ว่าวันนี้ผลงานจะเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่น้ำใหญ่นะครับน้ำแรงไหลแรงขึ้นสุดลงสุดนะครับเป็นน้ำหนึ่งสองค่ำนะประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาด้วยกัน3คันครับเบ็ด3คันของเราวันนี้นะฮะตกปลาใหญ่1คันปลาเล็ก2คันนะฮะผลงานไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับนะบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างหนาวเย็นเลยทีเดียวนะแต่ว่าตกไปเมื่อเช้าเราก็หยุดไปแล้วนะครับนะแต่ว่าแดดไม่มีเลยนะครับภาพอาจจะมัวหน่อยนะครับแล้วก็ยุงเยอะมากเลยโอเคครับวันนี้เราไปดูกันว่าหน้าดินของเราผลงานจะเป็นอย่างไรไปครับไปดูกันOh no! ตัวแรกนะทุกคนตัวแรกครับตัวแรกครับสุดยอดจ้องม่องครับจ้องม่องครับกระเบนครับไปครับเดินทางกันต่อครับทุกคนช่วงเช้าเงียบครับเดี๋ยวเราต้องรอน้ำลงอีกทีหนึ่งตอนนี้น้ำเต็มคลองเลยนะครับโอเคนะฮะรุ่นน้ำลงอีกทีหนึ่งครับว่ามันจะมีปลาหรือเปล่าวันนี้
โอ้โหตัวเบลเริ่มเลยครับนอนอยู่บนต้นไม้อย่าตกใจเรานะถ้าตกใจเรามันจะโดดลงน้ำครับตัวชมไม่รู้เห็นหรือเปล่านอนอยู่บนต้นไม้ที่ประจำของมันครับมันเคยเจอมาครั้งแล้วนอนสบายใจเลยครับทุกคนโอ้โหจัดมาแบบคู่ๆเลยครับปลาวัวปลาวัวครับคู่กันฉันรักเธอปลาวัวครับด้านหลังมันคมมากเมือกเยอะ เป็นปลาที่เมือกเยอะนะครับเบ็ดต้องเล็กนะครับมันถึงจะกินได้นะฮะดูฟันมันมีฟันหนำหนามโอ้ยขันเล็กนี่มันได้ใจจริงๆครับข้างปานข้างปานสวยเย้สวยงามครับทุกคนข้างปานสวัสดีครับ Come on ข้างปานสวยงามครับสวยงามตำผัดแกงทอดครับใสสวยข้างปานครับติดติดกันเลยมาอีกแล้ว Oh no ปลาวัวทุกคนโอ้โหมันเมือกขี้เกียจแกะมันตัวมันเมือกปลาวัวหลังหนามครับปลาวัวหลังหนามปลาวัวเมือกมากครับเมือกมันเยอะมากมันกินได้นะครับแต่ว่าต้องทำระวังเดี๋ยวมันจะเมาเอาไม่กินไปสายยักษ์อีกแล้วครับ
สายยักษ์อีกแล้วตัวที่สองครับตัวใหญ่เลยตัวนี้ทำไมเต็มมือดีสายยักษ์ครับทุกคนลุ้นกันครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับดึงหนักมาก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 ปลากระเป๋าทุกคนวันนี้ผมโดนกินนี่คือสายสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมสายหน้าที่ผมทำเอาไว้นะครับนี่คือผลงานทั้งหมดครับที่เราเอากลับไปได้นะครับที่เราไปแกงปลาหิดโคนตัวใหญ่ครับ